เออผมลืมบอกข้อดีของเจ้าตัวนี้คีย์บอร์ดมันมีภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งผมหามาหลายคีย์บอร์ดละคีย์บอร์ดไร้สายขนาดเล็กเนี่ยไม่มีนะครับผมเพิ่งเจอเจ้าเนี้ยที่เป็นทำพิมพ์ภาษาไทยฝังเข้ามาในนี้เลยไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยดูดีๆว้าวแกจะแซ่บสวัสดีครับแกจะแซ่บคลิปนี้นะครับก็จะนำคีย์บอร์ดเมาส์ขนาดเล็กนะครับซึ่งก็เหมาะกับการใช้กับพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าไอ้พวกแท็บเล็ตต่างๆนะครับใช้กับ Android แล้วก็ iOS ได้ด้วยนะครับเนื่องจากเขามีการต่อผ่านบลูทูธนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับขนาดบางมากประมาณสักครึ่งเซนนะครับรวมปุ่มแล้วนะปุ่มเนี่ยรองรับการกดได้ประมาณสัก5ล้านครั้งนะครับก็นานนะครับชาร์จประมาณสัก4-6 ชั่วโมงแล้วก็ใช้ได้ประมาณสแตนบายนี่ก็หลายชั่วโมงฮะชาร์จครั้งหนึ่งก็อยู่ยาวไปเลยโดยเฉพาะเมาส์นะครับชาร์จครั้งหนึ่งนี่เห็นเขาว่าอยู่ได้ถึง6เดือนเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับผมว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานแหละเพราะว่าเมาส์เนี่ยเราต้องใช้ไฟใช่ไหมตัวนี้นะครับก็สามารถต่อบลูทูธได้ด้วยนะมีสวิตช์นะครับสวิตช์ต่อบลูทูธนะแต่ก็มีตัว USB มาให้สำหรับต่อผ่านความถี่นะครับผมก็จะสะดวกขึ้นนะครับชุดเนี้ยมันจริงมันน่าจะมีการลิงก์กันนะแต่มันไม่ได้ลิงก์กันนะครับเพราะว่ามันคนละชิ้นกันเลยนะตัวนี้ก็ชิ้นหนึ่งเลยตัวนี้ก็ชิ้นหนึ่งเลยแต่ที่เลือกซื้อเพราะว่ามันบางมากเองโอเคบางขนาดไหนอ่ะอันนี้ด้านข้างนะครับนิ้วชี้ก็ประมาณเนี้ยครับนิ้วชี้ด้านข้างแล้วนิ้วชี้ด้านบนก็เรียกว่าเกือบมิดอ่ะประมาณนิ้วนึงอ่ะนิ้วชี้นิ้วนึงด้านกว้างเนี่ยก็พอๆกันเลยเนี่ยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าผมจะเซตอัพผ่านไหมผมก็จะลองเซตอัพกับตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันนะอ๋อตัวนี้ดีกว่าโน้ตบุ๊กไปเลยไหนๆก็ทำแล้วนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับคือโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาเราใช้งานนะมันบางทีมันก็ไม่สะดวกตรงที่ว่าบางทีเราอยู่ไกลนะแล้วมันก็ปิ้นไม่สะดวกแล้วก็โอเคโอเพ่นก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเปิดตรงบลูทูธนะฮะโอเคใหม่นะครับเวลาเราจะติดตั้งเราก็ไปที่แว่นขยายพิมพ์เกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธนะครับพิมพ์คำว่าบลูก็พอนะครับบลูทูธ and other device settings นะครับแตะเข้าไปนะครับผมก็จะเจอเกี่ยวกับการเปิดบลูทูธแล้วก็แตะเปิดไปเลยออนนะครับทีนี้เราจะติดตั้งคีย์บอร์ดตัวนี้ใช่ไหมเปิดออนสวิตช์ออนนะครับออนเสร็จ connectโอเคเผื่อไว้ก่อนเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเปิดอะไรยังไงนะตอนนี้ผมก็หลังจากกดออนไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ไอคอนมาด้านขวาล่างแล้วก็สามารถดับเบิลคลิกได้ด้วยนะครับทีนี้เราจะเพิ่มอุปกรณ์แล้วเราก็ไปบวกเลยบวกบลูทูธนะครับมันก็จะทำการค้นหาเขาก็จะบอกว่าบลูทูธ 3.0 คีย์บอร์ดโอเคกดไปดันเรียบร้อยผมลองกด Windows ดูนะครับปุ่ม Windows มีไหมโอเคนะครับพิมพ์ได้แล้วนะครับโอเคลักษณะการกดของคีย์บอร์ดตัวนี้นะดูความสูงของคีย์บอร์ดนะครับประมาณสัก2มิลเนี่ยเวลากดไปเนี่ยมันให้ความรู้สึกดีนะครับเนี่ยเนี่ยดูนะมันเหมือนคีย์บอร์ดอะความรู้สึกเหมือนคีย์บอร์ดแบบบ้านๆนะครับมัน
มันเหมือนกับจะว่าเหมือนโน้ตบุ๊กก็ไม่เชิงโน้ตบุ๊กจะกดแล้วจะยวบจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะแต่นี้ก็กดก็ได้อีกฟิลนึงก็แล้วกันนะก็ถือว่าใช้ได้เลยมันกดแล้วมั่นใจว่าตัวอักษรขึ้นแน่นอนโอเคโอเคเรื่องคีย์บอร์ดจบไปทีนี้เรื่องเมาส์นะครับตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาสามารถเพิ่ม2อุปกรณ์ได้เลยไหมเดี๋ยวลองมาเปิดกันเลยดีกว่าว่าเราจะใช้2อุปกรณ์กับ1โน้ตบุ๊กโทษทีกับพอร์ตของเจ้าบลูทูธมันจะพ่วงได้กี่ตัวนะครับโอเคเปิดบลูทูธโอเคโอเคเจอละ BT 5.52 เมาส์ contacting ลองขยับเมาส์ดูสิได้ไหมได้แล้วนะครับดูนะเห็นเมาส์ไหมได้แล้วเซตติ้งง่ายมากอ่ะโอเคเมื่อกี้สักครู่นี้เราจัดการเรื่องเซตค่าของเมาส์ไปแล้วทีนี้เรามาลองดูว่าคีย์บอร์ดมันยังเชื่อมต่อไหมนะผมแค่แตะแตะแตะโอเคทีนี้ผมกดแรงได้นะครับแล้วขยับเมาส์ก็ได้นะครับโอเคเรียกว่า2อุปกรณ์เนี่ยผมต่อด้วยบลูทูธเรียบร้อยแล้ว ง่ายด้วยสะดวกนะครับเพราะนี่เมาส์คีย์บอร์ดเรียบร้อยเลยถ้าเราอยากจะต่อเมาส์โดยการใช้ USB นี่เราก็สามารถทำได้เลยนะครับเสียปุ๊บก็จะติดเลยนะเดี๋ยวผมจะลองกับตัวนี้ให้ดูจะเอาตัวนี้ไปเสียบด้านข้างโอเคหลังจากเสียบแล้วเนี่ยเนื่องจากตัวนี้เราจะต้องปรับเป็น 2.4 ด้วยนะครับปรับเป็น 2.4 เห็นไหมเห็นเมาส์ไหมมาแล้วนะครับผมสามารถกดเปิดได้เลยเนี่ยนะครับโอเคแบ็คไปก่อนดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมกลับมาเลื่อนเป็นบลูทูธดูจอใหญ่นะครับว่าเมาส์ผมจะทำงานได้เลยไหมทำงานได้เลยครับพูดง่ายๆคือเมาส์ตัวนี้ผมคอนโทรลได้2ตัวเลยนะตอนนี้เยี่ยมไปเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเมาส์และคีย์บอร์ดต่ออย่างง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญมันบางนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาทั้ง2ตัวนี้ก็อยู่ราวๆสักไม่เกิน400นะมีกล่องใส่มาให้นะครับเขาก็จะมีคู่มือมาด้วยนะครับสำหรับการเซตด้านนึงก็จะเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับถ่ายไว้สำหรับเผื่อเก็บไว้ดูได้แคปเจอร์หน้าจอนี้ไปก็ได้นะครับเผื่อใครทำคู่มือหายนะครับก็ประมาณนี้เราสามารถคอนเน็กกับมือถือพวกแท็บเล็ตหรือพวก iPhone iOS หรือพวก Android ได้เลยนะครับส่วนเมาส์ตัวนี้มากับกล่องตัวนี้เขาก็จะมีสีให้เลือกนะครับหลายสีเลยทีเดียวแต่ผมเอาสีดำมาเพราะว่าบางทีกดเหงื่อออกแล้วมันจะมีขี้เมาส์มันจะดำๆจะดูน่าเกลียดนะครับโอเคตัวนี้ก็เขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆประมาณนี้เลยนะครับนะรายละเอียดพวกนี้มันก็เป็นเหมือนเมาส์ทั่วไปนะครับความถี่ 2.4 ไวเลสเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็หลายอุปกรณ์ก็จะใช้ความถี่นี้นะครับก็บางทีเราซื้ออุปกรณ์เนี่ยบางทีเราต้องดูเรื่องความถี่ด้วยนะบางทีมันมีบางตัวมันชนกันก็มีนะครับผมลืมบอกไปเรื่องการชาร์จแบตจะใช้ไมโครนะครับใช้สายไมโคร
USB ต่อได้เลยนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับใช้ทั้ง2ตัวเลยทำให้สะดวกแล้วก็พกสายเขาจะมีสายมาให้2เส้นนั่นแหละพอดีผมเก็บไว้ละนี่2เส้นนี้นะมันก็เล็กๆอ่ะนะครับ2เส้นเนี้ยพอดีผมเก็บเอาไว้ละเพราะว่าสายพวกนี้ผมมีเยอะมากก็เลยสายใหม่หน่อยผมก็เก็บไว้สายเก่าหน่อยผมก็เลยเอามาชาร์จเจ้าคีย์บอร์ดกับเมาส์ตัวนี้แทนนะครับซึ่งก็ชาร์จเต็มหมดแล้วทั้ง2ตัวเลยตัวนี้มีสถานะบอกอย่างที่บอกไปตอนข้างต้นแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้เมาส์เวลาที่เราชาร์จเนี่ยผมเซตไปที่ออฟเนี่ยมันจะไม่มีไฟไม่มีอะไรนะแต่พอเราชาร์จเสร็จมันก็ไม่มีไฟอะไรบอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็รู้อยู่ด้วยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะชาร์จประมาณ 4-6 ชั่วโมงส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะเป็นโพลีนะครับแบตเตอรี่จะเป็นโพลีนะครับมันจะไม่เป็นแบบนิกเกิลแคดเมียมอะไรที่เป็นก้อนๆนะมันจะเป็นแบบโพลีแบบโทรศัพท์สมัยก่อนที่เป็นแผ่นไม่ใช่แค่สมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังเป็นแผ่นก็จะเป็นแบบของเหลวนะครับผมพวกนี้พยายามอย่าปล่อยให้หมดเกลี้ยงนะครับก็ใช้ได้สักพักหนึ่งแล้วก็เอามาชาร์จสักทีหนึ่งเดือนหนึ่งอาจจะชาร์จสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราใช้ไม่บ่อยถ้าเราใช้บ่อยก็2อาทิตย์ชาร์จครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมลืมบอกข้อดีของเจ้าตัวนี้คีย์บอร์ดมันมีภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งผมหามาหลายคีย์บอร์ดละคีย์บอร์ดไร้สายขนาดเล็กเนี่ยไม่มีนะครับผมเพิ่งเจอเจ้าเนี้ยที่เป็นทำพิมพ์ภาษาไทยฝังเข้ามาในนี้เลยไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยดูดีๆไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเขาพิมพ์ลงบนแป้นพิมพ์เลยนะครับ yeah. ก็ดีกว่าไปติดสติ๊กเกอร์นะครับนอกจากจะซื้อสติ๊กเกอร์ให้เสียตังค์แล้วยังต้องมาเสียเวลาติดอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับว่าผมซื้อร้านไหนซื้อจากที่ไหนนะครับแล้วก็ลองไปซื้อดูก็แล้วกันนะฮะผมซื้อผ่านร้านช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปี้นะครับผมแล้วก็ตอนจะลงคลิปเนี่ยมันจะมีวันที่7เดือน7เป็นวันพรุ่งนี้ก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนก็จะอาจจะได้ซื้อพรุ่งนี้ในราคาถูกนะครับวันที่7เดือน7พอดีนะครับผมใครเป็น FC ก็คลิปนี้ออกก็น่าจะมีเสียงเตือนเลยนะครับก็ไปซื้อได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆ เคยใช้ตัวเล็กขนาดไหนใช้ดีไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับตัวก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวนี้ครับซื้อมาประมาณ 4-500 มั้งตอนนั้นอ่ะก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วผมก็ชอบนะใช้ดีแล้วก็ใช้กับตัวนี้ด้วยตัวแท็บเล็ตนะครับผมใช้คล่องแล้วล่ะพวกเนี้ยแต่ทีเนี้ยผมเอาตัวนี้มาลงเนี่ยเผื่อบางคนเนี่ยนะเขาไม่ถนัดเขาอยากจะใช้เมาส์จริงๆก็สามารถใช้ได้ซึ่งมันน่าจะสะดวกกว่าเวลาที่เราเทรดหุ้นอะไรต่างๆนะครับมันก็จะคลิกได้ง่ายกว่าอะไรประมาณนั้นบางคนติดคอมที่บ้านมาเทรดที่บ้านเสร็จแล้วจะมาเทรดที่ทำงานอะไรแบบนี้นะครับก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะครับดูจากตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วดูคีย์บอร์ดผมมันเล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับเนี่ยตัวเมาส์อีกตัวอ่ะก็ประมาณเนี้ยนะครับมันเล็กสะดวกพกพานะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จบกันไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะแซ่บไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ